ดใจสาวคนสนิทหนุ่มกลาไม่ขอพูดถึงถูกเมียหลวงฟ้องเรียก10ล้านหลังจากที่นักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาออกมาไลฟ์สดยอมรับได้แยกทางกันอยู่กับภรรยา2ปีแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่าและตกลงกันแล้วจะไปหย่าสิ้นเดือนนี้ต่อมาทนายเมียหลวงได้ออกมาเผยว่าจูนเพ็ญสุดศรีเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อย10ล้านและสุดสาวที่ถูกโยงเป็นสาวคนสนิทของหนุ่มกลาได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการเปิดใจผ่านรายการลุยชนข่าวทางช่อง8ว่าตอนนี้เพิ่งทราบข่าวและรอฝั่งภรรยาของหนุ่มกลามาชี้แจงดีกว่าส่วนข้อเท็จจริงของตนเดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้ส่วนเรื่องที่จูนมาฟ้องยังไม่ขอพูดและเรื่องเงิน10ล้านบาทยังไม่มีคนติดต่อมา